สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะอันเกมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่างชื่อคลิปเลยครับพ่อแม่ลูกครับผมแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นการฟิวชั่นกันมากกว่านะไม่เหมือนพ่อแม่ลูกเลยครับผมซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ของทางทีมงานเดอะอันเกมนะฮะพี่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับพี่เป็นแค่คนนั่งรีแอคชั่นนะครับผมว่าหน้าตาของลูกๆมันจะเป็นยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าออกมาไม่ถูกใจใครนะครับก็ไปโทษคนแต่งรูปนะฮะแน่นอนครับการแต่งรูปเนี่ยเป็นการแต่งรูประดับprofessional นะฮะของทาง wow. ทีมงานเดอะอันเกมของเราเองนะครับผมแต่แต่งออกมาเนี่ยบอกได้ว่าเป็นการฟิวชั่นที่ผสมผสานระหว่างอีกตัวนึงกับตัวนึงอย่างลงตัวนะครับผมนานๆทีมาทำคลิปแบบนี้บ้างเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีแต่โปนะครับมีแต่โปน้องๆหาว่าพี่ไปจ้างโปมาเล่นแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าพ่อกับแม่ได้กันแล้วเนี่ยรูปออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราจับ2ตัวมาจับคู่กันให้เป็นพ่อแม่ลูกกันเนี่ยเราไม่ได้อิงตามเนื้อเรื่องของเกมนะครับผมเนื้อเรื่องของเกมก็อาจจะเป็นพี่น้องกันอาจจะเป็นเพื่อนกันนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นคู่รักกันแต่พี่นำมาฟิวชั่นกันเพราะว่าพี่คิดว่าถ้า2คนนี้มันเป็นผัวเมียกันเนี่ยลูกมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นแล้วตัดประเด็นที่บอกว่าพี่ครับ2คนนี้มันไม่ใช่คู่รักกันนะ2คนนี้มันไม่ใช่คู่รักกันไอ้เรื่องเนี้ยตัดออกไปเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูซิว่าคู่แรกลูกจะเป็นอย่างไรนะครับเอาเลยครับผมคู่แรกนะฮะเป็นทางด้านของไฮยาโตะครับผมกับทางด้านของโอลิเวียครับไฮยาโตะกับโอลิเวียได้กันลูกออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะไหนมาดูลูกกันครับพี่บอกแล้วอย่างที่คาดเลยพี่บอกแล้วอย่างที่คาดครับอย่างที่คาดครับผมดนตรีเศร้าไปหรือเปล่าเนี่ยแม่ทางด้านของตัวเนี่ยเป็นงานแต่งรูประดับมือโปรนะฮะ professional นะฮะนี่คือลูกของไฮยาโตะและโอลิเวียครับแม่เนี่ยชุดยังชุดของพ่อแบบว่าโตมาแล้วเนี่ยก็ใส่ชุดพ่อหน่อยนะฮะแต่หน้าก็อาจจะเป็นแบบผู้ชายหน้าหวานไงผู้ชายหน้าหวานเนี่ยผมสีแดงเหมือนแม่นะฮะรู้สึกว่าจะใช้แป้งผิดใช้แป้งแบบหนาเกินไปนะฮะสีหน้ากับสีคอไม่คนละสีกันเลยเหมือนกูตอนนี้เลยว่ะ แล้วแม่ก็ดันใส่หมวกพยาบาลเหมือนแม่อีกนะฮะเราจะตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าอะไรดีทุกคนครับเราจะตั้งชื่อน้องคนนี้ว่าอะไรดีฮะคอมเมนต์ด้วยนะครับลูกชายของโอลิเวียและไฮยาโตะนะฮะมันกระเทยหรือเปล่าวะเนี่ยมือให้ครับให้กี่คะแนนครับผมเป็นการแต่งรูปที่ผสมผสานนะฮะระหว่างไฮยาโตะกับโอลิเวียได้อย่างลงตัวครับตบมือให้ฮะน้องๆให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปที่คู่ต่อไปครับผมคู่ต่อไปเป็นระหว่างลอล่าแล้วก็อันร็อกนะครับผมนะฮะแม่ก็สวยพ่อก็หล่อนะฮะดูซิว่าลูกออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกกันครับผมลูกออกมาหน้าตาจะเป็นอย่างไรไปว่ามึงได้กันผิดท่าแน่เลยอ่ะจริงๆอ่ะไอคนแต่งรูปนะครับผมควรจะระบุเพศมาด้วยนะว่ามันเป็นเพศไหนกันแน่ทำไมหน้าเป็นผู้ชายวะแล้วปากเบี้ยวด้วยสงสัยเป็นโปลิโอนะครับผมปากเบี้ยวด้วยไม่รู้กูจะให้กี่คะแนนดีเลยเนี่ยน้องครับเราควรตั้งชื่อให้น้องคนนี้เขาอย่างไรกันดีครับผมน้องเขาจะชื่ออะไรดีนะฮะเป็นลูกของลอล่าก็อันล็อกนะครับผมน้องก็ควรชื่อว่าอะไรดีฮะแล้วน้องให้กี่คะแนนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคไปกันต่อครับต่อไปนะครับผมเป็นลูกทางด้านของแคโรลีนนะฮะและก็อันโตนิโอนะครับผมแม่ก็น่ารักพ่อก็น่าดุนะฮะดูซิว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรครับมันแม่งนึกถึงหนังเรื่องอะไรวะนึกไม่ออกว่ะหนังเรื่องอะไรวะหนังอะไรวะนึกไม่ออกตายแล้วลูกสาวของแคโรลีนเป็นคีโมซะงั้นครับผมเป็นมะเร็งนะฮะต้องโกนหัวนะครับไอ้แต่งให้น่ารักกว่านี้หน่อยก็ไม่ได้แม่งอันเนี้ยถือว่าเข้าขั้นคำว่าน่ารักอยู่นะครับผมทุกคนฮะเข้าขั้นคำว่าน่ารักอยู่นะเว้ยตาแป๋วนะครับผมแต่เสียดายหัวโล้นนะครับเสียดายจังเลยทุกคนฮะน้องเขาควรชื่ออะไรดีครับผม
และน้องๆให้กี่คะแนนครับพ่อก็หล่อแม่ก็สวยได้ลูกออกมาหน้าตาแบบนี้อย่าได้เลยนะฮะสงสารลูกนะครับผมโอ้ยทีมงานแม่งเอาตัวละครมาเผาชัดๆเลยอะบอกตรงเลยนะไปกันต่อครับผมนะฮะคู่ต่อไปจะเป็นคู่ของใครกันเอ่ยนะครับต่อไปเป็นทางด้านของโจเซฟกับลอร่าครับผมโจเซฟกับลอร่านะฮะเดี๋ยวขอเวลาทำใจก่อนแป๊บนึงนะฮะโจเซฟกับลอร่าลูกออกมาลูกหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับผมเก่าไปสเต็ปการแต่งรูปแบบนี้เห็นมาบ่อยแล้วก็แค่เอาหนวดมาใส่หน้าของลอร่าตบมือครับตบมือแม่เป็นการแต่งรูประดับโปรเฟสชันนอลนะครับผมแต่งได้ที่โคตรดีเลยครับจับแต่งดีมากครับไปกันต่อครับผมต่อไปนะฮะเป็นทางด้านของอันวาโรนะอันวาโรกับโมโคครับผมดูซิว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรครับระเบิดเวลาเริ่มต้นมาตั้งแต่น้องพบเขาจะถ่ายอุ่นดีกว่าไม่อยากเชื่อนะครับว่าพ่อแม่ของจ่ารอดเนี่ยคือไอ้สองคนนี้นะครับเห็นแวบแรกนึกถึงไทยบ้านเดอะซีรีส์เลยจ่ารอดแม่งมาไงวะเนี่ยไม่รู้มันขำในใจอ่ะคือมันขำอยู่ในตัวตอนนี้คือแต่มันไม่ขำออกมาข้างนอกกันทุกคนฮะเขาเป็นเพศชายใช่ไหมเขาไม่ใช่กระเทยเขาไม่ใช่ตุ๊ดนะครับผมนะครับเป็นเพศชายนะฮะครับการแต่งรูประดับ professional ครับผม การแต่งรูประดับ professional นะฮะตรงนี้ครับโคตรดีไปคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นระหว่างโนโทรากับอันโตนิโอครับผมแม่ก็น่าหล่อพ่อก็น่าโหดนะครับดูซิว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรครับมาดูกันไปที่อันดับต่อไปกันเลยครับต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของโอ้ยกูแม่งมันไม่มีอันไหนที่แต่งออกมาแล้วแม่งมันสวยเลยเหรอวะแบบมันหล่อมันหน้าตาดีอ่ะนะฮะไม่ใช่แบบเหมือนคนเป็นโปลิโอนะครับไปต่อไปเอาละครับผมต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของฟอร์ดนะฮะแล้วก็ชานลีนี่ครับผมพ่อก็ผิวสีแม่ก็ผิวสีดูซิว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรครับผมลูกกับแม่นี่หน้าตาต่างกันไหมวะนี่คือแต่งแล้วเหรอทำไมกูดูไม่ออกเลยว่าแม่งไม่ได้มีส่วนหนึ่งของพ่อเข้ามาเลยโอ้สงสัยจะได้แม่มาเยอะนะครับผมสงสัยจะได้แม่มาเยอะนะฮะโอ้ได้แม่จะดีแล้วได้แม่ได้พ่อมาที่ดำเลยนะแม่ยังค้ำๆหน่อยๆนะครับผมอ๋อได้พ่อมาเยอะสองคนนี้ได้กันคือแบบพ่อแบบสงสัยแบบว่าเชื้อของพ่อมันจะน้อยได้เชื้อแม่มาเยอะนะครับโอ้น่ารักเหมือนแม่เลยครับผมนะดูไม่ออกเลยว่าแม่ลูกกันนะฮะถ้ายืนคู่กันเนี่ยนึกว่าฝาแฝดนะครับผมแม่งแต่งไม่ลงทุนเลยน่าจะให้ใส่เสื้อผ้าแบบอื่นก็ดีนะจริงๆนะถ้าจะแต่งให้นะครับโอเคดูไม่ออกจริงโอเคครับผมแม่ลูกกันใช่ไหมเนี่ยไม่ได้พ่อเลยนะฮะโอเคครับไปกันต่อครับต่อไปเป็นทางด้านของราฟาเอลแล้วก็เคนลี่นะครับผมแม่ก็น่ารักพ่อก็หลับตานะครับดูซิว่าลูกออกมาจะเป็นอย่างไรครับผมจบละตัวละครที่กูชอบเคนลี่เมื่อเคนลี่กับราฟาเอลได้มาฟิวชั่นกันเกิดเป็นตัวเหี้ยอะไรขึ้นมาวะเนี่ยโอ้ฟัคหมดคำจะพูดเลยฮะทุกคนฮะไอ้เหี้ยกูว่าคนดูที่เข้ามาถึงจุดนี้นะใครก็ตามที่เป็นแฟนตัวละครไม่ว่าจะเป็นเคนลี่หรือว่าลาฟาเอลนะแม่งพังหรือว่าพังมาตั้งแต่ 3-4 ตัวแรกแล้ววะไม่เคนลี่เป็นตัวละครที่พี่ชอบมากทุกคนพี่ชอบเคนลี่มากแม่งมึงเผาเคนลี่กูอู้เละเลยจะเอาใช่มั้ยคนแต่งจะเอามั้ยจะเอามั้ยคนแต่งเยอะไอ้เหี้ยคลิปเนี้ยมันจะมีตัวไหนที่หล่อแล้วสวยสักกี่ตัวกันมะโอ้แม่งเผาเคนลี่มากจบเลยเคนลี่ไงใครโกรธนะครับใครโกรธนะฮะใครโกรธพิมพ์บอกกันหน่อยครับ
พี่ว่าไม่ชอบเลยเคนลี่กับราฟาเอลอ่ะไม่ชอบเลย ดูคลิปนี้ด้วยความบันเทิงนะทุกคนครับอย่าเอาสาระนะฮะมาไปกันที่คู่ต่อไปกันเลยครับผมดูสิว่าลูกจะหน้าตาเป็นอย่างไรครับสวยหน้าตาหล่อสวยหล่อสวยมาหล่อสวยปึ๊บเอาดีในหน้าของแม่นะครับผมแล้วก็ได้เข่าของพ่อนะครับแต่ว่าเขาเบี้ยวนะน่าจะแต่งเขาให้ดีกว่านี้หน่อยดีครับดีเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะอู้บอกเลยว่าไม่รู้ว่าน้องๆจะได้สาระหรือเปล่าดูคลิปนี้ดูด้วยความบันเทิงนะผมจะซีเรียสนะตอนแรกพี่ก็ทำใจว่าแล้วว่าทีมงานของเราแต่งออกมาเนี่ยต้องแต่งให้เราฮาการ์ครับมันไม่แต่งให้ดูดีฮะมันแต่งให้ฮาการ์ครับคลิปนี้เนี่ยจะหวังให้เราเห็นลูกที่ออกมาแล้วดูดีเพอร์เฟกต์เหมือนพ่อแม่ไม่มีฮะเอาละครับผมท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะฮะชอบที่ดูว่าฮาดีสนุกดีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็พี่ขอฝากเพจ Facebook นะครับผมเพจ Facebook และช่อง YouTube ช่องใหม่ของพี่นะครับฝากไปกดติดตามด้วยเดี๋ยวลิงก์ของเพจ Facebook และช่อง YouTube ช่องใหม่เนี่ยอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมโอเคก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวมีโฆษณาเกี่ยวกับ Play Zone นะฮะท้ายคลิปสำหรับใครสนใจอยากได้บัตรกรีน่าแบบฟรีๆเนี่ยก็ไปดูคลิปของ Play Zone กันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมอย่าลืมไปดูโฆษณาด้วยนะนะครับท้ายคลิปนะฮะก่อนจะเล่นแล้วโอเคไปดูโฆษณากันก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อเนี่ยครับผมพี่มีเว็บดีๆมานำเสนอครับนั่นคือเว็บ Play Zone ต้องบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยเป็นเว็บที่ครบเครื่องจริงๆครับผมเรื่องบริการทางด้านของเติมเกมและบัตรการีน่าครับหลักๆเลยเว็บนี้เนี่ยผมมีไว้สำหรับซื้อขาย ID เกมนะฮะบัตรเติมเกมเนี่ยผมสุ่มของรางวัลนะฮะบริการปั๊มลังเกมนะครับผมเติมเงินมือถือนะฮะเติมเกมออนไลน์ขาย ID เกมออนไลน์นะฮะไอเทมโค้ดก็มีนะครับผมพร้อมกับสินค้า IT นะครับแหมบอกเลยว่าเป็นเว็บที่สุดยอดนะฮะครบเครื่องจริงๆนะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เข้าหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเว็บเนี่ยผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook ของเว็บได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสุ่มของรางวัลในเว็บนี้ครับผมของรางวัลคืออะไรของรางวัลคือบัตรการีน่าครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาเข้าระบบก่อนแล้วกันครับผมกดที่ตรงนี้นะครับเข้าสู่ระบบเนี่ยผมปึ๊บอันดับต่อไปเนี่ยผมเรามาที่เติมเงินครับเอาละครับผมในเมื่อมาหน้านี้แล้วเนี่ยผมให้เรากดทั้งที่ True Wallet ครับจะ True Wallet หรือว่า True Money ก็ได้นะแต่ว่าส่วนมากพี่คิดว่าน่าจะเป็น True Wallet นะครับผมกด True Wallet ครับปึ๊บมาที่ True Wallet แล้วนะครับผมแล้วให้เราโอน Wallet นะครับผมมาที่เบอร์นี้ครับเบอร์นี้นะ0648184395นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะโอนไปสัก100วอลแล้วกันนะครับผมโอเคในเมื่อเราโอนเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้พี่โอนเสร็จแล้วนะให้เราเอาเลขอ้างอิงนะครับตรงนี้นะที่พี่ขึ้นบนจอเลยนะครับผมมากรอกใส่ตรงนี้ครับโอเคเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาตรงนี้ครับคัดลอกฮะรหัสรักษาความปลอดภัยครับผมกดคัดลอกนะฮะปึ๊บแล้วก็มาวางใส่ตรงนี้ครับวางปึ๊บโอเคแล้วกดยืนยันครับทำรายการสำเร็จแล้วนะฮะพอเราทำรายการสำเร็จแล้วเนี่ยให้มาดูตรงช่องคำว่า point ครับต่อมาที่หน้าแรกครับผมมาที่สุ่มของรางวัลครับปึ๊บอันดับแรกเลยนะครับผมพี่จะสุ่มไปทางด้านของสุ่มบัตรไกรหน้าเชลครับเริ่มการสุ่มปึ๊บอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณได้รับ1 point โอ้โหสุ่มตาแรกไป10 point ได้ขึ้นมา1 point ซะงั้นครับผมเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่ไปเลยครับผมคุณได้รับอีก1 point เฮ้ยไม่ใช่ละต่อกันฮะมาแล้วครับผมบัตรเกรน่า30เชลครับบัตรเกรน่า30เชลนะครับผมโอเคไปต่อฮะสวัสดีครับไม่ได้นะฮะไปต่อครับผมไม่ได้ฮะไปต่อครับโอเคครับผมมาอีกแล้วฮะบัตรเกรน่า30เชลอีกใบนึงครับผมแม่มีทั้งได้แล้วก็เสียนะฮะแต่ว่าก็ยังออกอยู่นะแต่ว่ารางวัลใหญ่ยังไม่ออกเลยนะครับผมไปอีกครับหวังรางวัลใหญ่อยู่นะหวังรางวัลใหญ่อยู่นะครับผมต้องได้รางวัลใหญ่หรอวะอันที่ไม่ได้เลยรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ยังไม่ได้นะครับแต่ว่าได้พอยต์มาเพิ่มเรื่อยๆอยู่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันบัตร 1,500 เชลนี่นะโอ้โหไกลหน้า 1,500 เชลครับทุกคนครับตอนนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยพี่จะสุ่มให้หมดเลยนะครับน่าจะได้ยากนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มลัคกี้สปีดกันนะครับผมเอาละครับตอนนี้พอยต์เหลืออยู่61พอยต์นะฮะดูซิว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มสุ่มปึ๊บได้กลับคืนมา10พอยต์นะฮะไปกันต่อครับผมอีก4รอบฮะได้ไหมรอบสุดท้ายครับผมปึ๊บ1,000โอ้โหไม่ได้นะฮะ
สงสัยว่าเมื่อรางวัลใหญ่ออกแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้อีกเนี่ยมันยากนะครับผมโอเคถ้าอยากรู้เนี่ยผมว่าพอเราได้ของรางวัลแล้วเนี่ยเราจะไปหาที่ไหนใช่ไหมครับแค่เราเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมตรงนี้เลยนะฮะของรางวัลทั้งหมดนะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะบัตรกรีน่า 1,500 เชลของพี่1ใบนะครับแล้วก็30เชลอีก2ใบนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเติมให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับมาตรงนี้นะฮะมาใบแรกของเราเนี่ยครับผมบัตรกรีน่า 1,500 เชลนะฮะมา 1,500 เชลนะครับกดวางแล้วเติมเลยปึ๊บเรียบร้อยครับผมได้เพชรมาแล้วฮะ 3,361 เพชรครับผมบวกอีก337เพชรครับได้มาเร็วโอเคต่อไปบัตร32ใบนะครับผมโอเคแล้วใบอีกใบนึงครับผมถือว่าเติมได้จริงนะครับผมสำหรับเว็บ Play Zone นะฮะสำหรับใครนะครับผมสนใจนะครับผมใช้บริการเว็บนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มอ่ะคุ้มมากๆนะครับผมนะฮะไม่ได้มีดีแค่การสุ่มของรางวัลเท่านั้นนะครับผมยังมีอย่างอื่นอีกมากมายเลยทุกคนสามารถเข้ามาศึกษากันได้นะครับสำหรับใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมยังไงก็ถ้าสนใจเข้ามาใช้บริการกันได้นะครับ